เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาพี่จะให้ดูสูตรหักล้างมันคือสูตรอะไรสูตรสำหรับถ้า n มันอยู่เป็นแถบมืดอ๋อพี่ลืมพูดอีกอย่างถ้า n เป็น1ใช่ไหมแสดงว่าพี่แทน n เท่ากับ1ไงถ้า a 0พี่ก็แทน n เท่ากับ0ประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีการแทนค่า n ถ้าให้ a 1แสดงว่าเราก็แทน n เท่ากับ1ไปพี่เขียนอย่างนี้ให้ดูนี่คือวิธีแทนค่า n ทีนี้น้องได้ละสมมุติสูตรแรกเนี่ยดีไซน์เซต้าเท่ากับ n ลัมดาเขาให้ลัมสมมติเขาให้หามุมก็ได้ไซน์เซต้าเราก็จะกำหนดดีมาดีก็คือช่องระยะตรงนี้ดีไซน์เซต้าเท่ากับ n ลัมดาเขาจะให้มามุมของแถบสว่างที่1สมมุติแถบสว่าง1คือ a 1ใช่ไหมแสดงว่าเราแทน n เท่ากับ1ลัมดาสมมุติโจทย์ให้มาเราก็จะหามุมได้ว่าอ๋อ a 1มุมอะไปทางเนี้ยเท่าไหร่เบนจากแนวกลางทีเนี้ยก็จะเป็นได้ละสูตรสำหรับแถบสว่างพอสูตรสำหรับแถบมืดเนี่ยเหมือนกันเลยพี่ตั้งอย่างนี้นะ d ไซน์เซต้าเท่ากับ dx ส่วน d เท่ากับผัดดิฟก็ได้หรือว่า s1p ลบ s2p เท่ากับเนี่ยมันต่างกันแค่ข้างหลังพี่อ่ะมันต่างกันตรงที่สูตรมืดเนี่ยพี่จะใช้ n ลบ1ส่วน2แทนแล้วก็ตามด้วยแลมด้าเหมือนเดิมปกติเป็นแค่ n ใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็น n ลบ1ส่วน2นี่ก็เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอัน n ลบ1ส่วน2ลัมดาน้องก็ลอกมาเหมือนเดิมแต่ว่าเงื่อนไขมันจะต่างกัน n พี่อ่ะสำหรับแถบมืดอ่ะมันจะได้ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆก็อยู่แล้วเพราะว่าถ้า n เป็น0มันไม่มีไงมันเริ่มที่ n 1 n 2ไปเรื่อยๆตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวสำหรับสูตรสำหรับเรื่องนี้อย่าเพิ่งตกใจค่อยๆจำไปแต่พี่จะบอกอย่างหนึ่งก็คือทำไมพี่ถึงใช้ n ลบ1ส่วน2เพราะว่าหนังสือกระทรวงอะตัวเล่มเนี้ยที่พี่สอนเล่มนี้นะมันใช้ n บวก1ส่วน2อันเนี้ยปัญหาละคือสูตรอะพี่ไขข้อข้องใจก่อนเผื่อน้องไปหาอ่านรายเล่มอะก็คือสูตรแถบมืดเนี่ยมันมีปัญหาสูตรหักล้างของพี่เนี่ยมันจะมีให้ท่อง2แบบคือมีเล่มหนึ่งอ่ะมันบอกว่ามันให้ท่อง d ไซน์เซต้าเท่ากับ n บวก1ส่วน2แลมดาเมื่อ n เท่ากับ0 1 2ไปเรื่อยๆขณะที่อีกเล่มหนึ่งอะถ้าน้องไปเจอบางเล่มเขาก็แฮนท่องดีไซน์เซต้าอาจจะผัดดิฟอะไรก็ได้นะเท่ากับไอตัวเท่ากับด้านหลังอะมันจะเป็น n ลบ1ส่วน2แลมดาเมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆตรงเนี้ยงงปะคืออันเนี้ยหนังสือกระทรวงส่วนหนังสือส่วนใหญ่ที่พี่เรียนนะหนังสืออื่นๆหรือแม้แต่ที่พี่ไปเรียนพิเศษอ่ะมันก็ใช้ลบตรงเนี้ยพี่ก็จะบอกให้ว่ามันต่างกันยังไงคือถ้าน้องใช้บวกอ่ะแถบมืดที่1อ่ะแถบมืดมันจะมี n1 n2 ไปเรื่อยๆใช่มั้ย n1 อ่ะน้องต้องใช้ว่า n เล็กเท่ากับ0นี่พี่ไปถามอาจารย์อะไรมาละถ้าแถบมืดที่ n 2น้องต้องใช้ n เท่ากับ1พอแถบมืดที่ n 3น้องต้องใช้ n เล็กอะเป็น2ไอเนี้ยพี่เลยไม่สอนไงเพราะว่าน้องต้องมานั่งนึกอีกว่าแถบมืด1น้องต้องลบไป1อะในขณะที่ถ้าสูตรเนี้ยใช้ได้เหมือนกันพี่ไปเปิดเทคต่างประเทศก็มีใช้ลบก็คือสำหรับตัวเนี้ยแถบมืด n 1น้องใช้ n เท่ากับ1เลยแถบมืด n 2น้องใช้ n เท่ากับ2ไปเรื่อย
ซึ่งมันจะตรงกันเห็นไหมแถบมืด n 1ใช้ n เท่ากับ1ไปเรื่อยๆพี่เลยบอกว่าใช้สูตรนี้เถอะจริงๆไปสอบที่ไหนอะเพราะว่าน้องจำนะว่าต้องติดลบอย่าลืมว่าต้องติดลบนะเน้นไว้ให้มันต่างกันตรงนี้แต่ถ้าโรงเรียนน้องอะต้องการให้แสดงวิธีทำแล้วก็เขาสอนตามหนังสือแล้วใช้บวกจริงๆอะน้องต้องนึกในใจเลยนะ n 1น้องอะแถบเนี้ย n 1น้องแถบเนี้ยมันต้องใช้ว่า n อะเท่ากับ0อันเนี้ยไปบอกครูได้เลยถ้าครูอะถ้าครูบอกว่า n 1 n 1น้องต้องใช้ n เท่ากับ1แล้วตรงเนี้ยเป็นบวกอะอันเนี้ยไม่ใช่นะไม่ถูกมันต้อง n เท่ากับถ้า n สูตรเนี้ยติดลบอะน้องจะแทน1เป็น1ได้เลย2เป็น2ตัวเนี้ยก็พี่ก็อธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าอันเนี้ยคนมีปัญหากันเยอะพี่ก็เคยสงสัยสรุปนะถ้าให้พี่แนะนำนะจำสูตรนี้สูตรเนี้ยช่างมันยกเว้นซะว่าโรงเรียนน้องบังคับบวกอ่ะข้ออีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าน้องไปสอบที่ไหนอ่ะใช้ลบเสมอทีนี้พี่ลองทวนสูตรอีกรอบดีกว่าหน้าตาของพี่อันนี้คือหน้าตาของสลิปคู่ถ้าวาดจนชินมือมันไม่มีอะไรเลยน้องไม่ต้องวาดทุกอย่างเส้นพวกเนี้ยแทบไม่ต้องวาดเลยน้องวาดเป็นแบบมุมคร่าวๆนิดเดียวพอพี่ก็ทวนสูตรสูตรพี่จะมี2ฝั่งใช่ไหมก็คือสูตรพี่ตั้งว่าแถบสว่างกับมืดดีกว่าเนี่ยแบ่งครึ่งสูตรแถบสว่างกับสูตรแถบมืดแถบสว่างใช้ว่าแอนตี้โนดใช่ไหม A บ้าง A เฉยๆแถบมืดจะใช้ว่าเป็นตัว Nพี่เอาถ้าน้องพิสูจน์ถ้ามันมีการพิสูจน์มุมพวกนี้จริงๆอันนี้จะขึ้นก่อนก็คือผัดดิฟงั้นเราพี่จะดึงอันนี้ขึ้นมาก่อนคือผัดดิฟผัดดิฟเฟอเรนซ์เท่ากับ n แลมดาในขณะที่สูตรแถบมืดเนี่ยผัดดิฟอะพี่จะเรียกผัดดิฟละเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาพี่ใช้ลบนะของพี่อ่ะซึ่งผัดดิฟคืออะไรผัดดิฟมันคือ s1p ลบ s2p ก็คือผลต่างของระยะทางตัวนี้ผลต่างของสีฟ้าอย่างเนี้ยกรณีนี้ผัดดิฟพี่ก็จะเป็น2ก็คือ6ลบ4เอามากลบน้อยพี่เลยใส่ absolute ไว้อ่ะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เสร็จปุ๊บมีอะไรอีกมีได้ d sin theta มี dx ส่วน d ทุกอย่างจับเท่ากับ n lambdaทุกอย่างเลย n lambda หมดเลยซึ่งเงื่อนไขคืออะไรก็คือ np ต้องเท่ากับ0 1 2ไปเรื่อยๆก็นี่ไงแถบสว่างกลางมันมี0ไง a 1ก็เป็น n เท่ากับ1ไปเรื่อยๆนี่คือวิธีแทน n นี่จบละก็คือสูตรแถบสว่างส่วนสูตรแถบมืดมันก็แค่ก๊อปกันมาเลยผัดดิฟคือเท่าไหร่ s1p ลบ s2p มี dc d sin thetaมี dx ส่วน d สูตรเนี้ยอย่าไม่ต้องงงนะ d สลับกันอ่ะพี่ชอบจำว่าตัวอักษรตัวเล็กอ่ะอยู่ข้างบนตัวใหญ่อยู่ข้างล่างแค่เนี้ยจำได้ละเท่ากับเท่าไหร่บ้างตัวเนี้ยจะเท่ากับเหมือนกันหมดเลยคือ n ลบ1ส่วน2n ลบ1ส่วน2แลมดาซึ่ง n ของพี่ไม่ต้องจำหรอกn เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆมันเป็นเซนส์เพราะว่าแถบมืดมันไม่มี n เป็น0ไงเงื่อนไขพี่ก็เลยเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นสูตรที่น้องต้องท่องให้ได้สุดท้ายอ่ะน้องจำได้ง่ายๆไม่ยากหรอกเนี่ยอย่างอันเนี้ยความหมายเดียวกันน้องปิดผัดดิฟไปก็ได้ก็จะต้องจำแค่นี้แล้วก็แค่นี้พอที่เหลืออย่างอันเนี้ยน้องก็แค่พิสูจน์ตรีโกณพีทาโกรัสออกมาแต่จำไปเลยง่ายกว่าแล้วก็ดูว่าสูตรให้อะไรมาดังนั้นถ้าพี่รวมสูตรนะเวลาน้องจำสูตรอะจำเป็นน้องทำเป็นแคปตาล็อกของตัวเองไปก็ได้แถบสว่างเนี้ยสมมติพี่ก็จำเป็นแถบไปเลยผัดดิฟเท่ากับ s1p ลบ s2p พี่จับเท่ากันหมดเลยเท่ากับ d sin theta เท่ากับ dx ส่วน dเท่ากับ n แลมดาที่จะเต็มละนี่ไง
เห็นไหมถ้าน้องเข้าใจน้องจะเขียนอย่างนี้ได้ไงเร็วด้วยถ้าเป็นแถบมืดล่ะมาท่องได้อันอีกรอบก็จะมีผัดดิฟผัดดิฟเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ s 1 p ลบ s 2 p จะเขียน s 2ลบ s 1ก็ได้ได้หมดเท่ากับ d sin เซต้ามุมเซต้าคือมุมที่เบนจากตึกกึ่งกลางนะแล้วก็มี dx ส่วน d x คือระยะที่เราห่างจากตรงกลางเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาต่างกันแค่ตอนหลังเองตอนแรกก็เหมือนกันนี่เราก็จะได้ละ2สูตรความต่างก็มีแค่ตรงนี้อันหนึ่ง n อันหนึ่ง n ลบ1ส่วน2ต่างกันแค่นี้เลยเราจะได้ละเราจะเขียนเพิ่มก็ได้เมื่อ n เท่ากับ0 1 2 n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นสูตรเรื่องนี้ดูว่าเขาให้อะไรมางั้นพี่ลองโจทย์เล่นๆโจทย์แบบพี่คิดเองไปเลยสมมุตินะเมื่อกี้พี่ลองอะไรนะ s 1 p อะ s 1 p ของพี่เป็น4เซนS2 พี่ให้6เซนเมื่อกี้ที่พี่บอกแล้วพี่ให้หาอะไรดีหาเขาให้อันนี้มาแถบสว่างที่3ถามแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ทำไงดีก็ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาจากสูตรพวกนี้เขาบอกก่อนนี่แถบสว่างเราได้คีย์ละน้องก็แค่นึกว่าน้องต้องใช้สูตรบนหรือสูตรล่างแถบสว่างใช้สูตรข้างบนละเขาให้อะไรมาให้ S1P S2P ชัดเจนใช้ตัวนี้ละก้อนแรกแล้วดูว่าก้อนแรกเราไปจับคู่กับอะไรถามแลมด้านี่ไงที่3แสดงว่า N เท่ากับ3ถามแลมด้านี่ไงจะได้ละก็จะได้สูตร S1P ลบ S2P ใส่แอปให้เขาหน่อยเท่ากับ N แลมด้าเพราะว่าเป็นสูตรแถบสว่างน้องขึ้นสูตรนี้ปุ๊บน้องก็แค่แทนค่าต่อ S1P เป็น4 S2P เป็น6ใส่แอปหน่อย N เป็น3เท่ากับ3คูณแลมดานี่ไง6ลบ4เป็น2ใช่ไหมลบ2ใส่แอปเท่ากับ3แลมดาพี่จะได้แลมดาเท่ากับย้ายข้างไปแลมดาจะเท่ากับ2ส่วน3เซนติเมตรเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเซนฝั่งนี้เป็นเซนฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเซน n ไม่มีหน่วยนี่ไงอันเนี้ยได้ข้อแรกสมมติพี่คิดอีกข้อหนึ่งพี่ชอบให้แค่ตัวแปรมาก่อนเนี่ยแหละสมมติข้อตัวอย่างที่สองพี่ให้แต่นะพี่ให้ d เล็กเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรมิลลินะไม่ใช่เมตรนะพี่ให้แลมดาเท่ากับ600นาโนเมตรดีไอพี่เท่ากับ 1.5 เมตรเขาให้แถบมืดที่5แล้วกันแล้วก็ถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่อ่ะพี่ให้แค่นี้ก่อนตรงนี้เราจะคิดยังไงน้องก็ไปดูสูตรเหมือนเดิมเอาอันนี้ออกโจทย์มันให้ว่าแถบมืดแสดงว่าอ๋อใช้สูตรล่างสูตรแถบมืดเขาให้อะไรเรามาอีกให้ตัวดีเล็กให้แลมด้าให้ดีใหญ่ถามพี่เขียนแลมด้าเหมือน x เลยอันนี้คือ x เท่ากับเท่าไหร่อ๋อแล้วเขาต้องการถาม x ตรงนี้ได้ n ละแสดงว่า n เท่ากับ5แถบมืดที่5 x เป็นเท่าไหร่เนี่ยให้ x ให้ดีให้ดีใหญ่หาใช้สูตรนี้แน่เลยพี่จะตั้งได้ละ dx ส่วน d เท่ากับอะไรดีให้ n มาหาให้แลมด้ามาด้วยส่วนเนี่ยมันจับเท่ากับตัวสุดท้ายตลอดแล้วล่ะเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าไม่ใช่ n แลมด้าเพราะว่าเนี่ยเขาให้มาว่าแถบมืดนี่ไงน้องก็ตั้งสูตรได้ละเท่ากับ n แลมด้าน้องก็แค่แทนค่ะนี่ไง d เล็กได้ละ0.5 มิลลิเมตรเป็นเท่าไหร่มิลลิเมตรคือ10กำลังลบ3เขาถาม x ส่วนด้วย d ใหญ่เป็นเท่าไหร่ 1.5 หน่วยเมตรอยู่แล้วโอเคเท่ากับ
n ลบ1ส่วน2 n เป็น5 5ลบ1ส่วน2ลัมด้าเป็นเท่าไหร่ลัมด้าคือ600นาโนเมตรก็คือ600คูณ10กำลังลบ9นาโนคือ10กำลังลบ9นะอันนี้ต้องได้นะเนี่ยพี่ขี้เกียจคิดละก็จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมตรที่สำคัญคืออย่าลืมปรับหน่วยให้มิลลินาโนพวกนี้มาต้องคิดให้มันเป็นหน่วยเมตรเหมือนกันให้หมดอันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นแรกคือรู้สูตรเช็คว่าเป็นแถบมืดหรือแถบสว่างจะได้ใช้สูตรให้ถูกต้องต่อมางั้นพี่ลองข้อสุดท้ายละให้ลองอีกข้อหนึ่งตัวอย่างที่สามพี่ให้ว่าช่องคู่สองช่องนี้ละเริ่มมาเป็นเวิร์ดห่างกัน 0.5 มิลลิเมตรคุ้นไหมความยาวคลื่น600นาโนเมตรเกิดริ้วแทรกสอดโจทย์มันจะเขียนยังไงก็ได้แหละให้ยาวจะบอกนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองออกมาเกิดริ้วแทรกสอดบนฉากห่างออกไปเริ่มคูณมา 1.5 เมตรเกิดสมมติเขาถามปรากฏว่าโจทย์ก็จะอาจจะปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์พบว่าริ้วแทรกสอดแถบมืดที่5จะอยู่ห่างจากแนวกลางกี่เมตรอันนี้บางคนก็เริ่มรู้ละจริงๆปะคืออันเนี้ยพี่ล้อมาจากข้อ2นี่ไงเพราะว่าช่องคู่2ช่องห่างกัน 0.5 มิลลิเมตรช่องคู่2ช่องห่างกันเท่าไหร่มันคือระยะดีเล็กไงแสดงว่าอันเนี้ยมันแปลออกมาว่า d เล็กเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรพี่ก็อาจจะเขียนไปเลยคูณ10กำลังลบ3ความยาวคลื่น600นาโนเมตรแสดงว่าแลมด้าพี่100คูณ10กำลังลบ9ไงมันคือความยาวคลื่นนี่ไงเหมือนกันเป๊ะเลยเกิดริ้วแทรกสอดบนฉากห่างออกไป 1.5 เมตรคือระยะนี้ตรงนี้ไปเกิดบนฉากห่างกันดีใหญ่นี่ก็เลยได้ดีใหญ่เท่ากับ 1.5 มันหน่วยเมตรอยู่แล้วเกิดริ้วแทรกสอดแถบมืดเนี่ยแถบมืดที่5แสดงว่า n เท่ากับ5อยู่ห่างจากแนวกลางกี่เมตรก็คือแถบมืดที่5มันอยู่ห่างจากแนวกลางใช่ไหมกี่เมตรก็คือเป็นระยะ x นี่เองเขาก็ถาม x เท่ากับเท่าไหร่นี่ไงเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกับเมื่อกี้เราก็คิดเหมือนเดิมเนี่ยได้ดีได้แลมด้าเนี่ยเราแค่ถอดรหัสมันออกมาอันเนี้ยช่องคู่2ช่องมันแปลว่าสลิตคู่เดี๋ยวในอนาคตน้องต้องมาแยกสลิตคู่สลิตเดี่ยวด้วยนะอันเนี้ยเป็นสลิตคู่ให้แต่ละอย่างมาก็คือน้องก็ถอดออกมาได้แบบนี้ปุ๊บน้องก็เลือกใช้สูตรเขาบอกว่าแถบมืดเราก็เลยต้องใช้สูตรนี้จะได้ค่า x ออกมาแล้วก็ระวังหน่วยด้วยนี่ตรงนี้เราก็จะได้ในเรื่องของโจทย์พวกการแทรกสอดเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มพวกโจทย์กันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ